รุงเทพธุรกิจทีวีร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ไปด้วยกันไปได้ไกลเสนอแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลกปัจจุบันนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายและเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นสำหรับประเทศเวียดนามแล้วการมีประชากรกว่า90ล้านคนทำให้เป็นตลาดที่ใหญ่และน่าจับตามองจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในเมืองไทยทั้งรายเล็กและรายใหญ่ซึ่งในวันนี้ต่างก็จับจองพื้นที่และหาคู่ค้าการลงทุนในประเทศนี้กันแล้วหลังจากที่เราได้มองเห็นศักยภาพของประเทศเวียดนามผ่านมุมมองธุรกิจในแง่มุมต่างๆกันไปแล้วนะครับวันนี้รายการติ้งอาเซียนจะพาไปศึกษาแง่มุมการร่วมทุนทางธุรกิจที่น่าสนใจอีกรูปแบบนึงกับสนามการร่วมทุนระหว่างนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจเวียดนามถ้ามองถึงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามมีการค้าขายกันมาไม่ต่ำกว่า20ปีมาแล้วปัจจุบันตัวเลขการค้าระหว่างไทยกับเวียดนามมีมูลค่าสูงถึง 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเกือบ 300,000 ล้านบาทซึ่งเราเป็นฝ่ายได้ดุลสูงมากแสดงให้เห็นถึงความนิยมของคนเวียดนามที่มีต่อสินค้าไทยคุณรักดาพิชาร์ดประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามแสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่านักธุรกิจไทยมีความสามารถสูงการทำธุรกิจของคนไทยในเวียดนามเป็นการนำเอาจุดแข็งทางธุรกิจมาใช้และมีความหลากหลายในการลงทุนทางธุรกิจมากไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบริษัทบิ๊กเนม SME หรือในแบบคู่ค้าทางธุรกิจกันดิฉันมองว่านักธุรกิจไทยมีความสามารถแล้วการที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยคือนำเอาความแข็งของตัวเองมาขยายในประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตอย่างที่เห็นน่าจะทุกคนรู้จักคือเจริญโภคภัณฑ์คือ CPซึ่งเป็น processing industry เขาจะทำธุรกิจครบวงจรนะคะคือต้องบอกก่อนว่าการลงทุนของนักธุรกิจไทยในเวียดนามมีทั้งบริษัทใหญ่คือเป็น big brand จากบ้านเรามาเปิดที่นี่ CP SCG หรือสีไทย superware นะคะอันนั้นคือในแง่เอาแบรนด์จากที่นู่นมาเปิดที่นี่แล้วก็เป็นบริษัทที่มาตั้งบริษัทชื่อของที่นี่ไปเลยแล้วก็ก็จะเป็นอย่างเช่นมีสุรินทร์ออมย่าหรือว่าชื่อว่า Four Orange ซึ่งพี่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเหล่านี้เนี่ยคือเอาชื่อสร้างบริษัทใหม่มาตั้งที่นี่เลยแล้วก็โตขึ้นมาแล้วก็อีกคาตาเกอรีนึงที่เข้ามาทำก็คือจะเป็นในแง่ของ SME ธุรกิจรายย่อยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารแฟชั่นเสื้อผ้าวุฒิศักดิ์ก็คือจะมีความหลากหลายอันนี้คือจะในแง่register ในนามธุรกิจไทยใช่ไหมคะแต่ก็จะมีกลุ่มคนไทยอีกที่ไม่ควรข้ามละเลยเขาก็คืออย่างตัวดิฉันเองเป็นคนไทยแต่ไม่ได้ทำบริษัทไทยซึ่งตรงนี้จะมีอีกหลายคนมากที่เป็นทำให้กับบริษัทต่างชาติไม่ว่าจะเป็น Dunlopillo ของมาเลเซียหรือ Lindy Gas ของเยอรมันอันนี้นักคนไทยเป็นหัวหน้านะคะคนไทยเป็นผู้บริหารสูงสุดซึ่งตรงนี้เนี่ยคือคนไทยเนี่ยออกมาเนี่ยทำหลายอย่างมากเราก็น่าภูมิใจนะสำหรับตัวอย่างทางธุรกิจที่เป็นคู่ค้ากันบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบริษัท Index Creative Village ที่ก้าวเข้ามาทำธุรกิจในเวียดนามด้านอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งโดยใช้เวลา3ปีในการสำรวจตลาดที่นี่และเริ่มมองหาพาร์ทเนอร์ชิพหรือคู่ค้าทางธุรกิจจนในวันนี้ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท TVM Communication ซึ่งเป็นผู้นำในด้านการสื่อสารในประเทศเวียดนามก็ว่าได้การเข้ามาทำธุรกิจในประเทศเวียดนามในรูปแบบคู่ค้าทางธุรกิจน่าจะเป็นช่องทางที่สะดวกและเอื้อต่อการลงทุนทางธุรกิจที่ง่ายที่สุดเพราะมีผู้ช่วยในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในประเทศได้ดีที่สุดนั่นเองการเริ่มธุรกิจนะครับไม่ว่าที่ไหนเนี่ยการที่มี local partner เนี่ยมันจะทำใหการค้าขายหรือการติดต่อกับหน่วยงานราชการโดยเฉพาะหน่วยงานราชการเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเพราะคุณรู้ channel คุณมีคนไกด์หมดนะแต่ถ้าสมมติอยู่ดีๆแบบบุกเดียวอะไรเงี้ยมันก็ยากแล้วบางทีเขาก็จะมีกฎหมายเหมือนบ้านเราเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะบางธุรกิจห้ามต่างชาติมาทำงานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีที่นู่นที่เวียดนามก็เป็นแบบนี้เช่นกันนะฮะแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวกับservice แบบ communication เนี่ยเขาก็ยังมีกฎหมายที่คอยกันอยู่เพราะฉะนั้นมีเอเจนซี่ต่างประเทศอะไรเข้าไปก็จริงอ่ะแต่มันก็จะเป็นลักษณะพาร์ทเนอร์ทั้งนั้นหรือมีบริษัทตั้งบริษัท
ดัมมี่ขึ้นมาแล้วอันนี้เข้าไปทำเซอร์วิสเติมต่ออะไรเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงทางทีมงานติ้งอาเซียนได้มีโอกาสเดินทางมาพบกับมาดามถุยซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัท TVM Communication และได้พูดคุยถึงมุมมองของการเป็นคู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์ชิพตลอดจนความท้าทายในการทำธุรกิจกับคนไทยอย่างบริษัท Index Creative Village Thật ra Trí Việt Media là một trong những công ty truyền thông rất là trẻ và đa số cái nguồn nhân lực làm việc chỉ từ 19 cho tới 25 tuổi. Đó là một trong những cái đặc điểm rất là đặc thù của công ty truyền thông Trí Việt. Với cái thế hệ trẻ như thế thì có những cái ưu điểm, có nghĩa rằng là khi mà họ hội nhập với nền kinh tế thế giới và cũng như là được học hỏi kinh nghiệm từ các khác thì cái thời gian họ học tập rất nhanh. Và với thế hệ trẻ thì tiếng Anh là một trong những cái key mà coi như là những cái điểm rất là quan trọng mà các bạn trẻ đều có thể nói được cái ngôn ngữ này. Và chính vì ngôn ngữ tiếng Anh nó đã trở thành một ngôn ngữ chung cho tất cả các thế hệ trẻ trên thế giới nên nó không trở thành rào cản khi làm việc chung với các cái công ty có liên quan, ví dụ như cả TVM Index. Thật ra thì Index Village là một công ty rất chuyên nghiệp và tôi nghĩ rằng đây là một trong những công ty chuyên nghiệp hàng đầu không chỉ của Thái Lan mà cả châu Á. Và đó là một trong những cái ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đến thăm Index Village tại Bangkok. Và lý do mà công ty TVM chúng tôi cũng mong muốn là có hợp tác cùng với bên Index Village vì chúng tôi có cùng chung quan điểm về thứ nhất là về cái chuyện phát triển các cái nội dung chương trình, thứ hai là nguồn nhân lực trẻ và thứ ba là cái phương thức quản trị hiện đại. Các bục tlạt ประเทศเวียดนามของบริษัท Index Creative Village จำกัดในครั้งนี้ถึงแม้จะได้จับคู่ค้าทางธุรกิจที่ดีแล้วแต่ใช่ว่าธุรกิจ Event Marketing ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัทจะสามารถทำได้อย่างง่ายดายการแข่งขันในธุรกิจด้านนี้ก็ยังมีสูงอยู่คุณเกรียงการกาญจนาโพคินได้บอกถึงการเตรียมตัวที่จะรับมือกับการแข่งขันในธุรกิจด้านนี้ว่าสำหรับตลาดอีเวนท์ที่เวียดนามก็ต้องบอกว่าการแข่งขันสูงนะครับถ้าสมมติเราเปรียบเทียบกับพม่าเพิ่งเปิดประเทศเนี่ยต้องเรียกว่าการแข่งขันนี่ค่อนข้างสูงมากเพราะเนื่องจากตลาดเนี่ยเขามีคนที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วโอเคเขาอาจจะไม่แข็งแรงไม่มีโน้ตฮาวไม่มีอุปกรณ์ที่ดีเหมือนบ้านเราก็จริงนะครับเพราะว่าเนื่องจากด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เขาก็ต้องบอกว่าเขายังตามหลังเราอยู่เนี่ยแต่ถามว่าไอ้โน้ตฮาวทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็เรียนรู้กันได้เร็วในการที่จะซื้อเทคโนโลยีมาหรือเขาอาจจะทำได้สมมติเราทำได้ร้อยก็อาจจะทำได้80อะไรเงี้ยซึ่งบางทีถ้าเจอลูกค้าที่ price sensitive อะไรเงี้ยพวกเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออทำไมเราแพงกว่าอะไรเงี้ยทั้งที่quality ที่เราทำงานเนี่ยก็จะเนี๊ยบกว่าดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอีกมุมหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของ creative ที่ต้องบอกว่าบ้านเราด้วยความเชี่ยวชาญเรื่องการทำ event marketing เนี่ยเรามีมุมมองที่ลึกกว่านะครับซึ่งมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะฮะเนื่องจากตลาดเรา sophisticated มากกว่าคือเห็นอะไรเยอะกว่าอะไรเงี้ยพอไปถึงตลาดที่นู่นเราก็อาจจะต้องลดความคอมพลิเคทในการคิดของตัวเราเพราะว่าตลาดที่รุ่นเข้าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของฮาร์ดเซลมันเป็นเรื่องของอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะต้องบาลานซ์ตัวเองตรงนี้ดีๆพูดง่ายๆว่าเราต้องศึกษาตั้งแต่พฤติกรรมผู้บริโภคนะฮะกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่เราจะไปทำอีเวนต์ขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือลองรู้จักตลาดที่นั่นดีจริงๆนะครับนอกจากการปรับตัวของรูปแบบการทำธุรกิจร่วมกันแล้วความร่วมมือและทัศนคติก็น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งเสริมศักยภาพในการลงทุนรวมทั้งการค้าระหว่างประเทศให้ประสบความสำเร็จด้วยและนี่คือหนึ่งตัวอย่างของการทำธุรกิจการค้าในรูปแบบของพาร์ทเนอร์ชิพในช่วงหน้าเราจะพาไปพบกับธุรกิจ SME อย่างธุรกิจร้านอาหารซึ่งถือว่าเป็นที่นิยมในประเทศเวียดนามอย่างมากติดตามชมช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยครั้งแรกไม่มีขอบเขตไทยพาณิชย์ธนาคารไทยแห่งแรกถ้าเราดูจากข้อมูลของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์จะเห็นได้ว่า
การเติบโตของการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนในเมืองโฮจิมินห์มีการเติบโตในทางที่สูงขึ้นเป็นอย่างมากจากกราฟข้อมูลจะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2000 ถึง 2010 การใช้จ่ายในภาคครัวเรือนของคนเวียดนามโดยเฉพาะเมืองโฮจิมินห์มีการใช้จ่ายในสินค้าเสื้อผ้าและรองเท้าเพิ่มขึ้น 11% อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 14%เครื่องใช้ภายในบ้านและของตกแต่งบ้านเพิ่มขึ้น 22% การเดินทางและยานพาหนะเพิ่มขึ้น 23% และค่าใช้จ่ายเบตเตอร์เลทสูงถึง 26% จากข้อมูลตรงนี้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการขยายตัวของการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนในเมืองโฮจิมินห์สูงขึ้นในแทบทุกระดับและสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนช่วยในการสนับสนุนให้ธุรกิจ SME ในภาคการค้าและการบริการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนอกจากข้าวของเครื่องใช้แล้วนะครับธุรกิจร้านอาหารก็ถือว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเวียดนามเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดีวันนี้ผมมีนัดกับคุณชีพโรจน์ประภัสสรเจ้าของธุรกิจร้านอาหารไทเฮ้าที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำร้านอาหารในโฮจิมินห์ซิตี้มากว่า10ปีให้ฟังกันครับเรามีโอกาสได้พูดคุยกับธุรกิจ SME ของคนไทยที่เข้ามาทำธุรกิจร้านอาหารในเมืองโฮจิมินห์ถึง2ร้านด้วยกันร้านแรกที่เราได้เข้ามาทำความรู้จักคือร้านไทเฮ้าส์โดยมีคุณชีพโรจน์ประภัสสรหรือคุณชีพเป็นเจ้าของร้านคุณชีพเล่าให้ฟังถึงการทำธุรกิจร้านอาหารในเมืองโฮจิมินห์แห่งนี้ว่าอาหารไทยถือเป็นที่นิยมของคนที่นี่เป็นอย่างมากแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคน่าจะอยู่ที่การเช่าทำเลที่ตั้งมากกว่าซึ่งในโฮจิมินห์มีราคาค่อนข้างจะสูงมากพี่ชีพเปิดร้านอาหารนี้มาได้กี่ปีแล้วครับร้านนี้ประมาณ10ปีฮะทำไมถึงเปิดร้านอาหารครั้งแรกเนี่ยผมมีงานประจำทำอยู่แล้วนะฮะแต่นี้ที่เวียดนามฮะที่เวียดนามคือว่าทางบริษัทส่งมาทำงานที่นี่แต่ผมมาแต่งงานนะฮะผมก็เลยคิดว่าหาร้านอาหารให้เมียคนเวียดนามทำดีกว่าผมก็เลยลองเปิดร้านอาหารไทยดูเห็นว่าคนเวียดนามเนี่ยเขานิยมอาหารไทยมากที่สุดผมก็เลยคิดว่าลองเปิดเล่นๆดูแล้วก็เมียเราจะได้มีงานทำด้วยตอนนั้นประมาณปีไหนฮะผมจำปีไม่ได้นะก็แต่ก็คือ10ปีที่แล้วแต่ว่าผมมาอยู่ที่เวียดนามได้ประมาณเกือบ20ปีก็เห็นคือคนเวียดนามเนี่ยชอบอาหารไทยคืออาหารไทยเนี่ยสำหรับคนเวียดนามเนี่ยจะเป็นอาหารที่2ของเขาเลยอาหารที่2ของเขามากกว่าอาหารชาติอื่นที่นี่เลยหรือเปล่าครับที่นี่ที่แรกเลยหรือเปล่าเอาไม่ฮะอันนี้เป็นที่ที่3นะฮะที่3ครั้งแรกนี่ผมเปิดนี่ฮะอยู่ใกล้ๆนี่ฮะแถวๆนี้ครับคอนแทรคในเวียดนามเลยเขาให้กัน2ปี1ปีครึ่งอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนต่างชาติเข้ามาทำหมายถึงเมื่อก่อนใช่มั้ยครับพอปีครึ่งเขาก็ให้เราย้ายผมก็ย้ายไปอีกที่นึงก็อยู่อีกปีครึ่งครับคราวนี้พอมาได้ดีลตรงนี้ดีกว่านี่ฮะเขาให้ทีละ5ปีครับผมก็เลยโอเคตัดสินใจปักหลักตรงนี้ตอนนี้ผมเขาเห็นเราจ่ายตรงแต่ตรงตามเวลาทุกอย่างก็ต่อสัญญาไปเรื่อยๆเขาก็ต่อให้มา10ปีเลยคือหมายความว่าคือเป็นที่ตรงนี้ห้องนี้เป็นที่เช่าครับครับเป็นที่เช่าครับกลุ่มลูกค้าหลักของเรานี่คือคนเวียดนาม 70% นะฮะ 70% เป็นคนเวียดนามแล้วก็คนไทยสักประมาณ 20% ที่เหลือก็เป็นคนต่างชาติรวมๆกันนะจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นคนอเมริกันหรืออะไรที่ทำมาหากินอยู่ในนี้เมื่อกี้บอกว่าคือค่าเช่าเนี่ยตกเดือนละ 60,000 70,000 60,000 กว่าแล้วภาษีอะครับพี่เดิมที่ผมอยู่มาเมื่อ19ปีก่อนเนี่ยภาษีรายได้นะตกอยู่ที่ประมาณ 32% แล้วก็เดี๋ยวนี้เขาลดลงมาเหลือ 28% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างจะสูงครับคนที่จะมาเป็นผู้ประกอบการที่ได้เนี่ยโดยเฉพาะคนไทยที่เข้ามาที่เนี่ยต้องหิ้วเงินถุงมาสักก้อนใหญ่ๆไว้ก้อนนึงเลยหรือเปล่าต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ตัวธุรกิจนะฮะถ้าอย่างร้านอาหารก็หิ้วมาเลยก็อย่างนั้นก็มีปัญหาสายป่านถือเป็นเรื่องจำเป็นใช่ไหมใช่เพราะว่ามันก็ใช้เงินไม่ได้มากอย่างร้านไซส์ขนาดผมเนี่ยเปิดใช้เงิน1ล้านบาทก็อยู่แต่ครั้งนี้ถ้าเปิดใหญ่คุณทำเป็นรูปบริษัทร้านที่ใหญ่โตได้จริงๆมันก็ต้องแต่ว่าเป็นไปตามนั้นก็ต้องมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะตามไปด้วยอีกร้านหนึ่งที่เป็นร้านอาหารไทยที่ถือว่าเป็นที่ยอดนิยมเหมือนกันก็คือร้านช้างทองที่มีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์โดยมีคุณธงชัยพานทองเป็นเจ้าของร้านช้างทองก็เป็นอีกร้านหนึ่ง
ที่เปิดโดยใช้คู่ค้าทางธุรกิจหรือพาร์ทเนอร์ชิพซึ่งคุณธงชัยได้บอกกับเราว่าเขาโชคดีที่มีคู่ค้าทางธุรกิจที่ไว้ใจได้ทำให้ธุรกิจร้านอาหารช้างทองก้าวไกลมาจนถึงทุกวันนี้เราเองเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์เป็นชาวเวียดนามนะก็ใน 100% ชาวเวียดนาม 100% อย่างตัวผมเองเนี่ยผมอยู่เป็นข้างหลังนะฮะอยู่เป็นแบ็คอยู่เสร็จเราก็ถือว่าผมโชคดีที่เราได้พาร์ทเนอร์นะที่ดีอยู่กับผมมา20ปีนะฮะก็มาทำร้านอาหารก็10ปีเปิดแต่ผมทำธุรกิจเกี่ยวกับกรอบรูปมาก่อนนะฮะแล้วก็เนี่ยพอร้านอาหารเนี่ยก็เขาก็ดีนะพาร์ทเนอร์ผมถือว่าไว้ใจได้คนหนึ่งถึงว่าผมโชคดีแต่ตัวผมเองเนี่ยผมก็ต้องรู้เขารู้เรานะไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ได้นะบางครั้งเราก็ต้องมีสร้างบารมีนะฮะเราต้องดูเขาบางครั้งมันก็มีที่เขาอาจจะไม่ถูกใจเราแต่เราก็ต้องเช็คนับ1ถึง10ก่อนนับ1ถึง10ว่าเราจะตัดสินอย่างไรพอตัดสินไปแล้วเราต้องคิดว่าพอเราตัดไปแล้วเราคิดว่าเราจะทำอะไรสักอย่างเราได้อะไรเราเสียหรือเราได้อันนี้สำคัญที่สุดก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปครับแต่สำหรับประเทศเวียดนามในปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขันค่อนข้างสูงยิ่งในอีกไม่กี่ปีภูมิภาคนี้จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AECการเติบโตของธุรกิจ SME โดยเฉพาะร้านอาหารในมุมมองของคุณธงชัยน่าจะเป็นผลดีและมีการเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมร้านอาหารไทยแล้วเนี่ยในประเทศเวียดนามยังน้อยอยู่นะฮะยังน้อยอยู่มากตัวผมเองผมอยากให้นักธุรกิจไทยที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารให้เข้ามานะฮะมาลงทุนมาทำดูเพราะได้แน่นอนถ้าเราทำจริงจริงจังๆเนี่ยฮะแล้วทำให้เป็นรสชาติไทยจริงๆเนี่ยเราได้อยู่แล้วนะฮะเพราะการเจริญเติบโตของร้านอาหารไทยนี่มันเป็นไปได้มากเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยพยายามจะดึงต่างชาติเข้ามานะฮะทำธุรกิจในประเทศเวียดนามนะฮะแล้วก็เปิดประเทศมากขึ้นและให้ความสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าในเรื่องการทำเอกสารไม่ว่าทำอะไรต่างๆเนี่ยข้อกฎเกณฑ์จะน้อยลงนะฮะให้ความสะดวกมากขึ้นนะครับผมถือว่าการเปิดของ AECจะช่วยผ่อนคลายในด้านกฎหมายทำให้ธุรกิจรายย่อยมีโอกาสมากขึ้นประเทศเวียดนามก็ยังเป็นความท้าทายสำหรับนักลงทุนที่จะก้าวเข้ามาทำธุรกิจอยู่เสมอชาวเวียดนามเนี่ยถือว่ามีกระตังนะฮะรวยครับชอบสินค้าไทยเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับถ้าสินค้าของเราเนี่ยมีคุณภาพเข้ามาเลยฮะเข้าเลยมาลุยได้เลยครับสนับสนุนโดยครั้งแรกไม่มีขอบเขตไทยพาณิชย์ธนาคารไทยแห่งแรกถ้าเราเริ่มนับเวลาถอยหลังจากวันนี้ไปจนถึงปี2015ที่ AEC กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนอกจากการค้าขายชายแดนแล้วการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่เทรนด์ใหม่ๆสำหรับผู้ค้ารายย่อยแบบ SMEน่าจะอาศัยโอกาสการเปิดการค้าเสรีหรือ AEC นี้บุกธุรกิจเทรนด์ใหม่อย่างธุรกิจแฟชั่นหรือธุรกิจความงามซึ่งตลาดสำหรับภูมิภาคนี้กำลังคึกคักกับเทรนด์ธุรกิจแนวนี้เป็นอย่างมากแฟชั่นถือเป็นธุรกิจดาวรุ่งอีกประเภทหนึ่งนะครับที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในเวียดนามซึ่งวันนี้ผมก็มีนัดกับคุณรัตนาจงเจริญพรสุขเจ้าของร้าน It Happen to Be a Crossesที่จะมาบอกเล่าถึงแนวโน้มทิศทางความเป็นไปของอุตสาหกรรมแฟชั่นเวียดนามให้ฟังกันสำหรับร้าน It Happen to Be a Closet เป็นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นในรูปแบบที่ทันสมัยตั้งอยู่ในเขตหนึ่งของนครโฮจิมินห์คุณรัตนาจงเจริญพรสุขเปิดร้านนี้มาได้กว่า5ปีแล้วด้วยความที่มีความสนใจและนิยมในแบรนด์นี้อยู่แล้วจึงเป็นไอเดียในการทำธุรกิจร้านเสื้อผ้าโดยการนำเสื้อผ้าแบรนด์นี้เข้ามาขายในเวียดนามเป็นเจ้าแรกเปิดร้านมาได้กี่ปีแล้วครับ5ปีแล้วอะค่ะ5ปีทำไมถึงคิดว่าจะมาเปิดร้านที่เวียดนามตอนแรกก็คือเราแต่งงานกับคนเวียดนามอะค่ะแล้วพอแต่งงานปุ๊บเราก็ย้ายอยู่มาที่นี่เราก็ช่วยสามีเพราะว่าสามีเราทำโรงงานกิจการนะคะแล้วก็ด้วยที่ว่าพอเราอยู่ที่นี่ได้สักพักนึงอะค่ะเราก็เริ่มรู้สึกว่า
เราต้องซื้อของซื้อของใช้เพราะเราเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราพอไปเหมือนว่าสามีพาไปร้านเสื้อผ้าหรือว่าใช้จ่ายสิ่งที่เกี่ยวกับผู้หญิงอะค่ะคือเราค่อนข้างรู้สึกว่าที่นี่ยังขาดอะไรบางอย่างซึ่งทุกครั้งที่เราจะพยายามอยากจะซื้อเสื้อผ้าหรือว่าของที่เนี่ยค่ะเราไม่สามารถหาได้เลยทุกครั้งเราจะต้องบินกลับไปเมืองไทยแล้วก็ไปช้อปปิ้งแบบครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็แบบแครี่กลับมาที่นี่ครับแล้วจนพอเรารู้สึกว่าเราก็ชอบแบรนด์ของ It's a Pen to be a Corset อะค่ะเป็นแบรนด์ที่เราชอบมานานแล้วเป็น10ปีแล้วรู้สึกว่าทำไมทุกครั้งเราอยู่ที่เนี่ยเราต้องกลับบินกลับไปแล้วก็ไปเอาแบรนด์ตัวนี้มาซื้อมาใส่ทำไมเราน่าจะแชร์ตรงแบรนด์อันนี้ค่ะเรื่องแฟชั่นของอันนี้ที่เมืองไทยซึ่งแบรนด์ไทยของเราก็ไม่แพ้แบรนด์ต่างชาติหรือว่าทางยุโรปอะค่ะเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอาอันนี้คือเข้ามาแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เราชอบด้วยแล้วเราก็จะได้ใส่ด้วยแล้วเราก็จะได้แชร์กับเพื่อนเวียดนามหรือว่าคนเวียดนามที่อยู่ที่นี่แล้วก็ชอบแฟชั่นเหมือนกับเราอะค่ะคนเวียดนามไม่ค่อยแต่งตัวหรอครับคนเวียดนามด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งจะเปิดประเทศได้แค่ประมาณ20ปีอะค่ะเพราะงั้นแฟชั่นของเขาก็ยังไม่ค่อยพัฒนามากสักเท่าไหร่อะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็อาจจะคิดเรื่องทำมาหากินมากกว่าเรื่องปากท้องมากกว่าค่ะก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องความสวยงามแต่ว่าหลังจากที่มาอยู่ที่นี่ได้5ปีอะค่ะก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะเขาก็เริ่มอยากที่จะหาสิ่งที่เรื่องมีสไตล์เรื่องไลฟ์สไตล์ก็จะเริ่มเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆที่แบรนด์ดังๆที่ถ้าได้ไปเดินเซอร์เวย์ที่ไซงอนที่นี่นะคะก็จะเห็นว่ามีแบรนด์ต่างๆแบรนด์ชั้นนำจากทางอิตาลีฝรั่งเศสก็เข้ามาเยอะค่ะเป็น global เป็น global brand ก็จะเข้ามาที่นี่เริ่มเยอะใช่ค่ะแนวโน้มในอนาคตเนี่ยค่ะจะเป็นยังไงครับอนาคตของแฟชั่นใช่ไหมคะสำหรับที่เวียดนามเนี่ยค่ะค่อนข้างเป็นตลาดที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเหมือนเขาจะรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นเขาอาจจะเริ่มว่าอะไรที่เขาชอบหรือเขาไม่ชอบแต่ถ้าเรามาเป็นเจ้าแรกๆเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะให้ educate เขาได้หรือว่าบอกเขาได้แล้วเขาจะซึมซับไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าตอนนี้เขาเหมือนคล้ายๆกับผ้าขาวที่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะชอบทางด้านไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครมาก่อนก็ถือว่าได้บอกเขาก่อนได้ให้ความรู้เขาก่อนในมุมของแฟชั่นเองนะครับคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่ AEC แล้วเหมือนทางที่เวียดนามเนี่ยค่ะคือ AEC เขาอาจจะไม่ได้ค่อยแบบว่ากระแสแบบแรงเท่าที่เมืองไทยมากเขาก็จะยังไม่ค่อยพูดถึง AEC สักเท่าไหร่สำหรับคนเวียดนามเองนะคะแต่ว่าถ้า AEC มีการเปิดแล้วก็มีการใช้ได้จริงก็คิดว่าน่าจะเป็นผลดีนะคะเพราะว่าเหมือนแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญจากประเทศต่างๆก็จะได้เข้ามาที่นี่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะได้มีการพัฒนาธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านแฟชั่นหรือว่าเป็นทางด้านมีเดียหรือว่าเป็นทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าการธุรกิจเกี่ยวกับก่อสร้างอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นการขับเคลื่อนที่ดีขึ้นนะคะจากธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นที่ดูแล้วจะโดดเด่นในอนาคตและตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้นก็มาถึงอีกธุรกิจหนึ่งที่ถือว่ามาแรงและกำลังเป็นที่นิยมของวัยรุ่นประกอบกับฝีมือและผลงานของคนไทยที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือด้วยนั่นคือธุรกิจความสวยความงามซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากวุฒิศักดิ์คลินิกซึ่งในเวลานี้ได้เปิดสาขาที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วมองเห็นโอกาสอะไรในเวียดนามครับตอนแรกที่มาเลยถ้าพูดถึงว่าเรามองคือเรามองเทรนเป็นเรื่องของผิวพรรณการดูแลความงามหรือเฮลตี้ตอนนี้คนให้ความสนใจในเรื่องนี้กันและจากที่เราลองเปิดดูในประเทศแรกคือเราเปิดประเทศลาวพอประเทศที่สองเราเปิดที่คัมโบเดียก็การตอบรับดีมากแล้วประเทศที่สามที่มาเปิดก็คือเวียดนามและประเทศที่สี่ก็คือพม่านี่ก็ให้การตอบรับดีที่สุดณตอนนี้การแข่งขันในธุรกิจความงามการดูแลความงามแบบวงจรแบบนี้นะครับมีการแข่งขันสูงไหมฮะถ้าเป็นการแข่งขันเราคิดว่าคนของโลคอลเองอะค่ะร้านโลคอลเองก็จะมีสปาร้านนวดหรือผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีถึงมาจากไทยก็มีค่ะแต่ก็มาไม่ฟูลสเกลแบบเราครับไม่เต็มค่ะ
คือมาเหมือนว่าแค่ซื้อโปรดักต์มาวางหรือว่าจะหุ้นกันยังไงแต่นี่คือแฟรนไชส์ซึ่งเราเป็นเจ้าของเองพี่เป็นเจ้าของเองทั้งหมดแล้วมองการเติบโตของธุรกิจความงามในเวียดนามโดยเฉพาะในนครโฮจิมินห์ตรงนี้ครับมองยังไงบ้างครับชี้ก็ว่ายังไงเทรนมาแล้วก็ยังต้องเติบโตเหมือนไทยถ้าเรามั่นใจในโปรดักต์และการบริการของเราค่ะเพราะเราใช้สแตนดาร์ดเดียวกับเมืองไทยทั้งหมดจากตัวอย่างของธุรกิจคนไทยที่บุกตลาดประเทศเวียดนามโดยเฉพาะทางตอนใต้จะเห็นได้ว่าเป็นการเปิดช่องทางการทำธุรกิจในเทรนด์ใหม่ในภูมิภาคอาเซียนที่นอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมถือได้ว่าเป็นการกระจายฐานของธุรกิจรายย่อยอย่าง SME ได้ดีทีเดียวในตอนต่อไปเราจะขยับออกจากเมืองโฮจิมินห์มุ่งหน้าสู่เมืองเบียดวาซึ่งถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของเวียดนามตอนใต้และเป็นฐานธุรกิจยักษ์ใหญ่ของคนไทยอย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์และอมตะคอร์ปอเรชั่นติดตามติ๊กอาเซียนในสัปดาห์หน้าครับ